วันนี้อากาศในหลายพื้นที่ของไทยก็แปรปรวนนะครับอย่างที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอากาศหนาวเย็นบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่เกาหลีหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะครับในขณะเดียวกันทางภาคใต้พบว่ามีฝนตกลงมาและคลื่นลมแรงครับที่บริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็เกิดสภาพอากาศแปรปรวนในหน้าร้อนเดือนเมษายนปี65ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักรวมกับมีลมกระโชกแรงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านบ่ออิฐต้องนำเรือออกมาจอดบนฝั่งหลังฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดคลื่นลมแรงชาวประมงจำเป็นต้องหยุดออกเรือเป็นเวลา4วันตามคำประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึงวันที่6เมษายนปี65ซึ่งมีผลทำให้คลื่นลมในทะเลนั้นมีความสูงมากกว่า2เมตรนะครับขึ้นเหนือไปดูเรื่องของอากาศครับในพื้นที่จังหวัดลำปางท้องฟ้าเนี่ยก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนอากาศหนาวเย็นฉับพลันทั้งที่เป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งเกิดจากอากาศแปรปรวนทำให้ประชาชนนั้นต้องออกมาสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อกันหนาวแล้วก็ซักความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางวัดอุณหภูมิบริเวณเขตตัวเมืองได้ 20.5 องศาเซลเซียสลดควบจากเมื่อวานนี้ไปเลยนะครับ5องศาเซลเซียสส่วนตามหุบเขาและยอดดอยคาดว่าจะมีความหนาวเย็นมากกว่าบริเวณพื้นราบครับสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงค่ำคืนตลอดจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็เจอกับอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเนี่ยหนาวเย็นลงได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงมีฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ทางนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพอุณหภูมิอากาศที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 17-21 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดแฮชแท็กเมษาหน้าหนาวติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ของวันนี้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันนี้นะครับโดยในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองและมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงเนื่องมาจากความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมินั้นจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองอีกด้วยในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นั้นนะครับกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าสรุปแล้วอากาศที่หนาวเย็นที่ประเทศไทยของเราเจอในตอนนี้นั้นเป็นผลมาจากเรื่องอะไรนะครับอยู่ในสายกับเราในตอนนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณจวาและคุณกัญจนาท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับครับอาจารย์ครับสรุปแล้วเนี่ยอากาศที่หนาวเย็นในตอนนี้เป็นผลมาจากโพลาร์วอร์เท็กซ์หรือเปล่าอาจารย์คือคำจริงเราอาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวโพลาร์วอร์เท็กซ์เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีความรุนแรงนะในช่วงหน้าหนาวนะธันวามกราหน้าหนาวนะเพราะฉะนั้นระดับมันอาจจะไปถึงติดลบ3หรือบวก4อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ประเด็นหลักๆการหนาวของเราครั้งเนี้ยถ้าเราดูแล้วนะครับมันหนาวเฉพาะแห่งนะมันหนาวเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียนะและก็มีความกดอากาศสูงบริเวณจีนตอนใต้เนี่ยจุดนั้นเท่านั้นเองนะทีนี้ถ้าเป็นโพลาร์วอร์เท็กซ์นี่หมายว่ามันจะหนาวแล้วหนาวเยือกทั้งภูมิภาคนะเพราะว่าเวลาโพลาร์วอร์เท็กซ์ไม่เสถียรเนี่ยนะความหมายก็คือที่ปกติเขาจะเสถียรอยู่หมุนวนขั้วโลกนั่นแหละแต่เวลาเขาไม่เสถียรปั๊บเขาจะเยื้อยลงมานะงั้นการเยื้อยลงมาของเขาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเยื้อยลงมาทั้งภูมิภาคถูกไหมฮะเช่นตอนนี้ทำไมจีนฝนตกหนักไปหาญี่ปุ่นฝนตกร้อนนะแต่ปรากฏว่าเหนือไทยกับเย็นใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ใช่ผลจากโพลาร์วอร์เท็กซ์มันเป็นผลจากการที่มันมีหย่อมความกดอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณเฉพาะแห่งท่านเองแล้วเกิดแป๊บเดียวนะวันสองวันสามวันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าเป็นโพลาร์วอร์เท็กซ์มักจะมาตอนช่วงฤดูหนาวปลายปีค่ะช่วงนั้นมันหนาวเย็นมากนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณชวาลบอกคือรักเท็กซัสนะครับนะทั้งแผงเลยนะฮะลงมาเลยตอนบนก็ลงด้วยแคนาดาโดนด้วยลงมาเป็นทอดๆหมดเลยนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าความกดอากาศเย็นความกดอากาศสูงอยู่ที่ไหนมันก็เย็นที่นั่นนะครับตรงนี้นะครับครับอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าเกิดปรากฏการณ์หย่อมความกดอากาศสูงบางช่วงขณะระยะเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้อากาศหนาวเย็นลงแต่ปัจจัยหลักแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนถูกไหมคะแน่นอนแน่นอนปัญหาเกิดจากภาวะและภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใช่ครับค่ะดังนั้นนะคะต่อไปในอนาคตจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเราอย่างไรอีกหรือไม่คะนอกเหนือจากอากาศหนาวเย็นที่ประเมินกันว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกถึง 2-3 วันข้างหน้านี้อ่ะค่ะครับเราก็ดูกันเป็น3ระยะนะครับครับระยะนี้นะครับแน่นอนนะครับเกิดวันประมาณ2วันนั่นเองนะเราจะหนาวเย็นอย่างนี้แล้วจะค่อยๆลดลงละนะลดลงก็ไปปกตินะครับดังนั้นขณะเดียวกันเนี่ยประมาณสักช่วงก่อนสงกรานต์นะจะมีพายุ depression เข้ามา2ลูกนะฮะซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าน่าจะเข้านะก็คือผ่านเข้ามาฟิลิปปินส์แล้วเข้ามาทะเลจีนใต้นะแต่ทิศทางเนี่ยสิจะมาอย่างไรก็คือว่ามาถึงแล้วจะวนออกไปไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจะเข้าตรงมาเวียดนามตรงทบกับเราอันนี้ทิศทางยังไม่ชัดนะเพราะว่าเราจะทราบได้ก็3วันล่วงหน้า4วันล่วงหน้านะครับแต่ว่ายอมหรือพายุดิเพรสชันหรือจะเป็นโซนร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมีผลกระทบต่ออากาศบ้านเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยนะครับก็ต้องติดตามเฝ้าระวังช่วงระยะ9-11ช่วงนี้นะครับก่อนสงกรานต์นะครับครับอาจารย์ครับแล้วพายุที่จะเข้ามาก่อนสงกรานต์ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่ออากาศในบ้านเราครับคือฝนตกหนักหรือเปล่าหรือว่าอากาศจะหนาวเย็นครับอาจารย์ครับก็คือมันก็ทำพายุเข้ามามันทำให้ความอบอุ่นมันก็สร้างความอบอุ่นมากขึ้นเพราะว่าอบอุ่นก็คือไอ้น้ำมากขึ้นครับฝนก็อาจจะตามมาถ้ามันเข้าเรานะแต่ถ้าไม่เข้าเรามันก็ทำให้ลมนะลมใต้นะครับแรงขึ้นนะก็จะมีความชื้นพัดมาที่อ่าวไทยมากขึ้นอาจจะเป็นฝนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะแต่ดูนะคราวนี้ทิศทางเนี่ยพอมันเกิด2ลูกตามมาเนี่ยทิศทางที่แบบจำลองก็คาดการไว้คือลูกหลังจะดึงลูกแรกให้ช้าลงนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะโชคดีในเชิงของไม่น่าจะเข้าเพราะว่ามันดึงนะฮะตัวหลังดึงแต่ว่าในใจเนี่ยเราอยากให้เข้าเพราะว่าเราไม่ค่อยมีนักต้นทุนไงครับนะคือพายุเข้านี่เราไม่ต้องกลัวว่าโอ้ถ้าเข้ามาเนี่ยเราจะได้น้ำเยอะนะครับแต่ว่าขณะนี้ไม่น่าจะเข้าเพราะมันดึงกันค่ะอาจารย์คะที่เราเคยคุยกันช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าปัญหาภัยแล้งนะคะมาจนถึงวันนี้เข้าสู่เดือนเมษายนอาจารย์ประเมินทิศทางสภาพอากาศรวมไปถึงปริมาณฝนที่เหลือของบ้านเราอย่างไรบ้างคะครับคือฝนค่อนข้างจะมั่นใจตอนนี้คือไปจะถึงพฤษภาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าช่วงก่อนฤดูฝนแล้วก็รวมฤดูฝน1เดือนพฤษภาเนี่ยฝนจะมากกว่าปกติแน่นอนที่บ้านเรานะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยฝนสะสมมากกว่าประมาณ 100-400% นะแล้วแต่บางภาคนะฮะนั่นหมายความว่าก่อนฝนมานะสักประมาณสัก3เดือนเนี่ยฝนเยอะมากเลยบ้านเราขนาดนี้ฝนตกเยอะมากนะแล้วเข้าพฤษภาฝนก็ตกหนักเพราะงั้นการประกาศเข้าฤดูฝนจะเร็วกว่าปกติละนะจะเร็วกว่าปกตินะฮะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเจอฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนาหรือกรกฎาฮะทีนี้การที่ปรากฏการฝนที่ก่อนฤดูฝนมามากเนี่ยมันจะสื่อให้ถึงว่ามันอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้เหมือนกับปี54นี่คือปัจจัยหนึ่งนะที่ต้องระวังก็คือจะมีน้ำท่วมใหญ่หรือเปล่านะมันคล้ายกันแล้วนะฮะแต่ปัจจัยที่จะปัจจัยสองที่จะตามมาคือว่าที่ต้องตัดสินคือว่าปรากฏการอิทธิพลของลานินญาเนี่ยซึ่งขณะเนี้ยมันยังแรงเนี่ยมันจะแรงไปถึงปลายปีหรือเปล่าครับถ้ามันไม่แรงก็แสดงว่าเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมใหญ่ครับนะแต่ถ้ามันแรงนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าสถานการณ์เกิน6เดือนมันไม่แน่นอนเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนไปได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นการเกิดน้ำท่วมก็ต้องยังละเลยไม่ได้ครับนะหรือการเกิดภัยแรงก็ละเลยไม่ได้เพราะว่าเกิดฝนทิ้งช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาครับเห็นละเพราะมันไปได้2ขั้วเลยนะครับผมครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายนะครับสรุปว่าความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้เราต้องเป็นห่วงขนาดไหนครับอาจารย์ผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่า
มันเกิดจากความกดอากาศสูงเฉพาะจุดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปละนะขณะนี้ผมคิดว่า2วัน3วันไปละนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ